ส่วนเรื่องนี้นะครับแจ้งเตือนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทปทกรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อไปหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินมานะครับโดยพฤติกรรมนะครับมีการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็มีการสร้างเรื่องนะครับว่ามีพัสดุตกค้างที่ไปชษนีแล้วก็ด้านในมีสมุดบัญชีเงินฝากและบัตร ATM เป็นจํานวนมากรวมไปถึงบัญชีเงินฝากของเหยื่อด้วยนะครับทำให้ผู้ เข้าข่ายพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็จะต้องถูกอายัดนะครับสำหรับเหยื่อซึ่งเจ้าตัวเองก็จะต้องยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินให้ทางทปทตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่แล้วก็มีการเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกนะครับเรื่องของการโอนสายให้กับสนทนานะครับกับบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางทปท นอกจากนี้ยังพบว่าแก๊งมิชฉาชีพนะครับเริ่มที่จะใช้ลาย Account ที่มีโลโก้แล้วก็ชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่า Bank of Thailand เพื่อมาติดต่อเหยื่ออีกด้วยนะครับซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยทปทได้ชี้แจงออกมาอย่างนี้นะครับข้อแรกนะครับทปทเป็นธนาคารกลางของประเทศ มีหน้าที่เพียงแค่กำกับและก็ตรวจสอบสถาบันการเงินแต่ว่าไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินในดๆกับประชาชนนะครับจึงไม่มีการให้ประชาชนโอนเงินมาให้ทปทโดยตรงเพื่อทำอะไรทั้งสิ้นอย่างแน่นอนครับส่วนข้อต่อมาข้อที่2นะครับโดยทั่วไปแล้วในการตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีเงินฝากจะเป็นการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจึงจะไม่ใช่การโอนเงินเข้ามาตรวจสอบอย่างแน่นอน แล้วก็สุดท้ายนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่มี l i n e a c c o u n t ดังนั้นล i n e a c เ o า n t ใดๆที่ใช้โลโก้แล้วก็ใช้ชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ Bank of Thailand จึงไม่ใช่ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยแน่นอนซึ่งหากคุณผู้ชมนะครับพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าต้องการร้องเรียนขอคําปรึกษานะครับสามารถติดต่อศูนย์ควบคุมผู้ใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆนะครับ ช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือ call center 1213หรือว่าจะเป็นแฟกก็ได้นะครับ02-283-6151อีเมลนะครับ fccbot.or.th Facebook นะครับ facebook slash hotline 1213แล้วก็สุดท้ายนะครับทางไปรษณีย์ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ